เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ข้าวเม็ดรีบให้รวงออกไม่สมบูรณ์หรือว่าข้าวไม่เข้าเม็ดนะครับไม่ขาวแห้งทั้งรวงอันนี้เขาเรียกว่าข้าวหัวงอกเกิดจากหนอนเจาะนะครับโดนทำลายโดนหนอนจัดกัดก็เจาะลำต้นเหงื่อข้างล่างเนี่ยช้ำๆเนี่ยตัวไหมนี่ๆๆๆเห็นไหมนี่นะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ข้าวเม็ดรีบให้รวงออกไม่สมบูรณ์หรือว่าข้าวไม่เข้าเม็ดนะครับให้ดูจากข้างบนลงมาข้างล่างสาเหตุนะครับอันนี้เป็นหนอนเจาะคอรวงครับหนอนจะเจาะเข้าไปทำลายลำต้นพอท่อลำเลียงน้ำขาดก็จะทำให้ไม่สามารถลำเลียงน้ำและอาหารไปเลี้ยงที่รวงได้สร้างรวงได้ทำให้รวงมันรีบทำให้ขาวแห้งทั้งรวงอันนี้เขาเรียกว่าข้าวหัวงอกเกิดจากหนอนเจาะหนอนเจาะคอรวงอยู่ในท้องอันนี้ข้าวนะครับเป็นข้าวหัวงอกโดนทำลายจากนี่ครับตัวสาเหตุเพราะรองแหวนตัวนี้อยู่ท่านี้แหละตัวคอมันเนี่ยนี่ครับโดนทำลายโดนหนอนจัดกัดก็เจาะลำต้นเหงื่อข้างล่างเนี่ยช้ำๆเนี่ยตัวไหมนี่ๆๆเห็นไหมนี่ตัวมันนี่ครับเป็นดักแด้แล้วแด้หรืออะไรเนี่ยมันออกไปแล้วเนี่ยออกไปแล้วออกไปแล้วนี่มันกัดจากตรงนี้ดิอะไรอะไรมันนี่กัดนี่เลยเนี่ยนอนคอรวงครับเจอตัวไหมไม่มีครับเนี่ยครับพังไปเลยไส้ขาดกินเละไส้ขาดเละแล้วครับเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าวมันเป็นหัวงอกออกไม่สุดรวงแล้วก็ถ้าออกสุดแล้วก็เม็ดรีบเลยตัดขาดเลยเป็นหนอนเจาะคอรวงอันนี้เป็นตื่นให้พี่เอกเรื่องแรกนี่ครับร่องรอยของหนอนเจาะคอรวงนะครับสาเหตุที่ทำให้เดี๋ยวดูยังตัวอยู่ไหมมีคอยังเจาะทำลายเจอหนอนไหมเนี่ยรอยเจาะนี่แล้วตัวมีรอยเนี่ยรอยเจาะร่องรอยการทำลายของหนอนเนี่ยครับหนอนเจาะคอรวงสาเหตุที่ทำให้ข้าวมีตรงนี้ออกไม่สุดรวงเม็ดรีบข้าวหงอกนี่อะไรหาเนี่ยร่องรอยขี้มันตัวไม่มีนี่ตัวมันตัวเท่าไหร่นี่อะไร